สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนาะก็ของพิจิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกาถูกต้องช่วงนี้จังเบลอเยอะนิดนึงนะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงการเดินทางแล้วคนนั้นก็จะมีแต่เป็นของโหราศาสตร์ Western Astrology ให้นะคะ โอเควันนี้ที่ดูเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันที่26มกราคมนะคะเท้าความนิดนึงนะเมื่อดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนเที่ยวแหล่งคุณพิจิกอยู่นี้ใช่ไหม1 2 3 4เรือนที่4ของคุณคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะคุณจะสัมผัสได้ถึงการที่คุณต้องทำอะไรเพื่อคนในบ้านหรือว่าอาจจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะคะต้องรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมมากๆอาจจะมีความรู้สึกถึงการโดนบีบคั้นให้ต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะรู้สึกว่าเราต้องไปตามโฟลว์เราไม่สามารถที่จะจัดเป็นระบบได้เช่น1 2 3 4 5เราอาจจะไม่สามารถกำหนดแบบนั้นได้แต่ว่าเราต้องเหมือนอะไรที่เราคาดหวังมากๆมันชอบเปลี่ยนแผนประมาณนี้นะเหตุการณ์ประมาณนี้ชอบเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะมีโอกาสเงินเข้าแบบปรับเงินเข้ามาไม่ทันคาดฝันก็มีเข้ามาได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นๆเพื่อกลุ่มคนสังคมในบ้านอ่ะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ24มกราคมก็คือเป็นช่วงที่ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเรือนที่3ของคุณแสดงให้เห็นถึงการที่คุณอ่ะการสื่อสารเนาะต้องมีความเป็นผู้นำสูงหรือว่ามันจะแอคทีฟเรื่องพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติหรือว่าคุณจะมีโอกาสได้เดินทางที่เยอะเป็นพิเศษอาจต้องเรียนรู้นะคะเรื่องอะไรล่ะ1 2 3 4 5 6นะคะเรื่อง6เรื่องงานเรื่อง6ก็คือเป็นตัวตนตัวคุณเองแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้สื่อสารมากเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องงานหรือว่าเรื่องสุขภาพที่เป็นอยู่ก็ว่าได้นะคะอาจจะต้องมีการเดินทางเยอะอาจจะต้องมีการพูดคุยสอบถามเรื่องสุขภาพที่เยอะเป็นพิเศษช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนยังไม่แน่ใจคาดการไม่ได้ว่าฉันต้องจัดการยังไงแต่ฉันต้องเดินทางแหละแต่แบบมันแพลนไม่ได้ประมาณนี้นะคะถัดมาก็จะมีวันที่25มกราคมดาวพุธปรีโทเกรดนะคะเข้ามังกรก็จากเรือนที่4เข้าสู่เรือนที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารนะคะกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเพื่อนเก่ามันจะกลับมานะคะหาคุณนะอาจจะต้องนับไปซิว่ามันเดือนอะไรนะเดือน1 2 3 4 5 6 7 8เรื่องการเงิน9 10 11เรื่องสังคมเรื่องเป้าหมายเอาหลังจากนี้จะเอายังไงจะทำยังไงต่อสิ่งที่เราดีลเอาไว้กับคนในครอบครัวเราจะทำยังไงเราจะต้องวางแผนยังไงต้องใช้จ่ายเท่าไหร่หรือว่าหลังจากนี้มันจะต้องวางแผนการเงินยังไงต่อเช่นบางคนนะคืออันนี้ค่อนข้างจะชัดเนาะพอดีแจงมีคนรู้จักที่เขาเป็นอยู่ในราศีพิจิกเนาะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้จะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมากจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะคะเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนมีการวางแผนเป้าหมายชีวิตใหม่ว่าจะเอายังไงเนี่ยก็ได้นะคะถัดมา29มกราคมดาวศุกร์เดินนำหน้านะคะก็คือในเรื่องของการเดินทางนี่แหละ29มกราคมคุณน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วโอกาสของคุณเนาะในใช้คำว่าในเรื่องของพาร์ทเนอร์ค่ะเขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีพาร์ทเนอร์ในที่นี้อาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคนที่ทำงานด้วยที่ต้องทำงานคู่กันโคกันเขาจะซัพพอร์ตเรื่องการเงินเรื่องการเดินทางของคุณนะคะช่วยเหลือคุณได้นะคะทีนี้พอมาวันที่1กุมภาพันธ์เนาะถ้าไม่ผิดนะเป็นนี่ใช่ไหมตุ๊ดจีนใช่ไหมก็ เกิดในเรื่องครอบครัวพอดีนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้น
สิ่งใหม่ๆบางอย่างโดยเฉพาะที่ต้องรับผิดชอบสูงมากๆแล้วก็สิ่งนี้มันจะเหมือนเราจะรู้สึกถึงความจริงจังซีเรียสในชีวิตอะสิ่งนี้มันอาจจะมาจากในเรื่องของการติดต่อกับพี่น้องหรือว่าพูดคุยนี่แหละเราจะค่อนข้างสร้างระบบให้มันเกิดขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้นการที่คุณต้องคุยกับคนที่บ้านพ่อแม่ครอบครัวว่าจะเอายังไงเหมือนต้องแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าใจเย็นๆเนาะคือมันจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นสำหรับคุณอยู่แล้วช่วงนี้ในส่วนของพวกการทำกิจกรรมสนทนาการเนี่ยคุณจะเป็นปีของการแอคทีฟในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ฉันจะบอกว่าจริงๆปีนี้ที่คุณทำพฤหัสอยู่ในเดือนที่5เนาะก็ถ้าคุณได้หัดลองเรียนรู้กิจกรรมสนทนาการของคุณนะคะคุณจะสามารถต่อยอดสิ่งนี้ไปเป็นเงินของคุณได้นะลองดูเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงแอคทีฟของคุณมากคือมีการเรียนความเพลิดเพลินความเหมือนกับบันเทิงอาจจะวาดรูประบายสีนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตโดยพาร์ทเนอร์คู่ของคุณได้เหมือนกันนะคะทีนี้วันที่3กุมภาพันธ์พุธเดินนำหน้าแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกล่าช้าชะลอตัวไปหมดเลยวางแผนไม่ได้มันจะไปข้างหน้าคุณจะชัดเจนกับชีวิตคุณมากขึ้นว่าคุณจะเอายังไงแผนการเดินทางของคุณจะไปทิศไหนจะทำยังไงจริงๆตอนที่พูดถอยหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คาดการไม่ได้เนาะแผนการล่าช้าไปหมดเอกสารตกหล่นสูญหายได้หรือว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชะลอตัวอ่ะเหมือนตอนเนี้ยที่แจงจะเดินทางไปแต่งกลับมาไทยเนาะแล้วจะไปหัดใหญ่ไปเยี่ยมคุณแม่เนี่ยค่ะก็โดนกักตัวก็คือมันมีเหตุให้ต้องชะลอตัวช้าช้าช้าไปหมดเลยแบบเนี้ยก็จากตอนช่วงเนี้ยพูดถอยหลังเนี่ยซึ่งจะมีผลเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็ถัดมานะคะ14กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีในส่วนของ Pluto Trine to Node Pluto ของคุณนะตอนนี้อยู่ในเรือนที่3โนดอยู่ในเรือนที่7เพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์คือเหมือนตอนนี้คุณเป็นช่วงที่คุณตามหาในเรื่องของเหมือนความคิดความมีหลักการเหตุผลแล้วก็ความมั่นคงนะคะทีนี้มันจะเชื่อมกับในเรื่องของการเรียนการสอนการเดินทางพี่น้องคือหรือว่าญาติคือกลุ่มคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะเขาจะเข้ามาช่วยแต่พาร์ทเนอร์ที่จะดีกับคุณในช่วงเวลานี้ก็มาจากญาติพี่น้องของคุณนั่นแหละนะคะในการที่ช่วยเหลือคุณแม้แต่การที่คุณจะเรียนรู้บางอย่างหรือว่าจะสื่อสารจะทำบางอย่างเนี่ยมันก็จะมาจากพาร์ทเนอร์ของคุณจากพี่น้องของคุณได้นะคะ16กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีฟูลมูนในราศีสิงห์ซึ่งก็เดี๋ยวนะ1 12 11 10ซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณก็คือจบเริ่มต้นใหม่เรื่องการทำงานบางครั้งบางคนอาจจะมีโปรเจกต์เดี๋ยวนะ16กุมภาพันธ์อันนี้ค่ะ เปิดผิดอันโทษค่ะในเรื่องของงานเนาะก็คือเป็นจังหวะที่คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่อาจจะเป็นการจบจากงานบางงานเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือแม้แต่การออกสื่อของคุณคุณจะเปลี่ยนโฉมการออกสื่อของคุณไปได้นะคะณเวลานี้เนาะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเป็นหลักหรือแม้แต่การทำการกุศลการทำชาริตี้การออกสื่อแบบนี้ก็ได้17กุมภาพันธ์พฤหัสเสกไทยยูเรนัสก็คือโอกาสที่มันดีมากๆนะคะที่มันจะมาจากงานอดิเรกของคุณแจงบอกว่าแจงมีคนรู้จักเนาะตอนนี้ก็วาดรูประบายสีใหญ่เลยเนาะเป็นพิจิกนี่แหละที่9องศาเลยคือค่อนข้างจะชัดมากคือปีนี้เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขาเพลิดเพลินกับการวาดรูประบายสีอะแบบทำงานอดิเรกประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะเห็นตรงนี้คือมีคนซัพพอร์ตเขาชาร์จนะอาจจะเป็นการซัพพอร์ตออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือแบบปรับก็เข้ามาช่วยอาจจะมาจากในครอบครัวคุณก็ได้18กุมภาพันธ์ตึ๊ดก็จะเป็นดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีน
ซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่คุณ1 2 3 4 5 5ของคุณคือจากนี้ไป30วันนะคะคุณจะค่อนข้างแอคทีฟมากๆในเรื่องของการทำงานกิจกรรมสันทนาการเนาะการมีงานอดิเรกการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องลูกเรื่องการออกเดทมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่ที่บอกไปว่าเรือนที่5มันเป็น Love Affair เนาะเป็นบางครั้งอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวทำให้เข้ามาให้ทำให้ตื่นเต้นอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ใช่ภาวะจริงจังอะไรเบอร์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะคือแล้วเขาอาจจะมาจากเรื่องงานก็ได้นะการที่คุณออกสื่อเนี่ยคนพวกนี้อาจจะเข้ามาก็ได้หรือแม้แต่สิ่งที่คุณจะทำอะค่ะเป็นสิ่งที่เป็นงานอดิเรกของคุณเนี่ยคุณสามารถจะทำให้คุณแบบมีชื่อเสียงได้เช่นสมมติว่าสมมติในสมมติเช่นคุณวาดรูปลายสีแล้วคุณโพสต์ Facebookเพื่อให้คนแบบชอบถูกใจคุณมากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะเห็นได้ว่า18กุมภาพันธ์เนาะรีกรเกิดขึ้นเป็นวันที่ดีมากๆจึงจะต้องวงไว้นะวงไว้ก่อนใครจะทำอะไรวันนี้เป็นจังหวะที่ดีของชีวิตคุณมาก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 เลยนะคะลองดูนะว่าโอกาสดีๆมันเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะช่วงเวลานั้นนะแล้วก็ตัวคุณเองอะค่ะคุณจะรู้สึกได้ถึงการทำอะไรเพื่อคนอื่นช่วยเหลือฮีลลิ่งเยียวยาโดยหลายคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิทยาหรือว่าเกี่ยวข้องกับการหมอดูดูดวงหรือว่าการทำอะไรเกี่ยวข้องกับน้ำเครื่องดื่มดำน้ำอะไรก็ได้เหมือนกันถัดมาวันที่2มีนาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่5ของคุณนี่แหละค่ะในราศีมีนก็คือการเริ่มต้นกิจกรรมเริ่มต้นความรักเริ่มต้นใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์ได้เรียนรู้บางอย่างที่มันลึกลงไปเรียนรู้งานศิลปะที่มันลึกลงไปจากเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแม้แต่การออกเดทมีคนเข้ามาจีบชัดเจนนะคะน่าจะแบบมีคนเข้ามาให้ตื่นเต้นได้ทีนี้ถ้าสรุปแต่ละเรื่องภาพรวมของชาวพิจิกในช่วงมีมูลฟูมูลรอบเดือนแถวๆนี้นะมกราคมกุมภาเนี่ยนะหลักๆเลยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องการเดินทางเรื่องการทำกิจกรรมใช้ความสร้างสรรค์ความสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะงานมีการเปลี่ยนงานใหม่เกิดขึ้นได้มีการทำอะไรที่มันนอกกรอบกว่าเดิมได้นะคะเงินก็มีโอกาสที่ดีจากงานอดิเรกของคุณแต่อาจจะเสียเยอะแบบไม่ได้คาดคิดคาดหวังก็คือเสียจากคนครอบครัวเนาะบ้านอยู่อาศัยที่ดินครอบครัวพ่อแม่คุณแม่เนี่ยก็ได้ต้องเสียเยอะเหมือนกันแบบไม่ได้คาดหวังว่าต้องเสียก็ต้องเสียวันนี้นะคะงานเงินความรัก ความรักว่าด้วยของคุณเองพิจิกเนาะเดือนตรงข้ามหลักๆก็จะเป็นเดือนที่7ก็คือจะเป็นพฤษภจะเห็นได้ว่าตอนนี้ความรักมันอาจจะมาจากการเดินทางเป็นช่วงที่ฮอตมากๆอาจจะได้เจอคนรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละพาสไลฟ์คู่ฉันประมาณเนี้ยแล้วที่บอกไปว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของการแอคทีฟการแบบมีคนเข้ามาจีบอะลองดูนะแล้วมาเล่าให้สู่กันฟังได้เขียนคอมเมนต์ใครฟังแล้วแบบเจออะไรก็เล่าให้ฟังได้นะเพราะว่าเวลาส่วนตัวนะตัวเองอะมีดาวมาอยู่เดือนที่5เยอะชอบมีคนเข้ามาจีบแบบมีแฟนแล้วก็ชอบมีคนเข้ามาจีบคือเรามีแล้วใช่ไหมมันจะมีคนเข้ามาจีบเราเพิ่มวันนี้ได้ทีนี้คุณก็ต้องเช็คดีๆมันจะมีคนเข้ามาให้ตื่นเต้นอะประมาณนี้เนาะหรือว่าแฟนตัวเองอาจต้องเดินทางก็ได้นะหรือว่าคนที่โสดก็อาจจะเจอแฟนจากการเดินทางก็ได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบออกเดทแหละก็ลองดูหน้าเผื่อได้เจอนะคะขอบคุณทุกคนนะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า